่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน2ภาพประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทยที่ถูกฉายขึ้นที่ต่างประเทศภาพประวัติศาสตร์ภาพที่1จากพระบรมฉายาลักษณ์นี้คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวที่พระองค์เสด็จประพาสนอร์ทเคปที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1โดยมีการสลักพระประมาภิไธยจปร1907ซึ่งเป็นปีคริสตศักราชที่พระองค์เสด็จไปถึงไว้บนก้อนหินพร้อมกันนั้นยังทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันกับพระยาชลยุทธโยธินอดีตผู้บังคับการเรือชาวเดนมาร์กพร้อมด้วยเหล่ากะลาสีเรือที่ตามเสด็จไว้เป็นที่ระลึกเมื่อวันที่12กรกฎาคมรศ126หรือประมาณปีพุทธศักราช2450ซึ่งถือว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสยามและนอร์เวย์ซึ่งได้ครบรอบ111ปีไปแล้วด้วยเช่นกันภาพแห่งประวัติศาสตร์สยามภาพที่2ณสถานอัครราชทูตสยามกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2437นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกันกับเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและนักเรียนสยามที่เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังประกาศสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ